ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในรายการเจาะใจนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ติดตามชมรายการเจาะใจเมื่อพฤหัสบดีที่แล้วนะครับคงจำกันได้ว่าเราได้นำเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนสืบสวนวิเคราะห์หลักฐานต่างๆก็คงจะชอบกันและเรายังติดค้างท่านผู้ชมอยู่เกี่ยวกับการคลี่คลายคดีใหญ่คดีสำคัญที่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งว่าเป็นอย่างไรวันนี้จะได้ชมกันต่อครับแต่ว่าก่อนจะได้ชมกันต่อนั้นก็มีวาระเร่งด่วนแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติก็คือปัญหาที่บ้านเรากำลังเจออยู่ปัญหาน้ำท่วมในคืนนี้ก็เลยขออนุญาตนำเสนอปัญหาน้ำท่วมส่วนหนึ่งแล้วก็มาชมเรื่องราวของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องน้ำท่วมครับพิธีกรร่วมของผมน้องเคนโดจะไปใน2จังหวัดที่เกิดน้ำท่วมก็คือตำบลบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาและบ้านท่าหาดตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันครับไปเริ่มที่จังหวัดอยุธยากันก่อนครับวันนี้รายการจอใจและบริษัท JSL นะครับร่วมกับผู้ที่มีจิตอาสาเรามาช่วยภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยาครับกับรถบรรทุกคันนี้ผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยบริจาคของมาค่อนข้างเยอะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มเองเราจะลงพื้นที่กันที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานครับมี5หมู่บ้าน300หลังคาเรือนผู้เดือดร้อนกว่า 1,000 คนครับผมมาอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับซึ่งทางทีมงานด้านหลังกำลังลำเลียงของที่เราจะไปร่วมมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยกันอยู่ทางด้านในนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะได้ไปคุยกับดร.โอด้วยครับดร.โอเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยชาวบ้านในพื้นที่อยู่บ่อยๆนะฮะน่าจะอยู่ทางด้านในนะครับสวัสดีครับดร.โอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงเรือด้วยนะครับครับปกติแล้วพี่โอ๋นี่ทำอะไรมาก่อนฮะซึ่งมามีจิตอาสาอะไรขนาดนี้ครับพี่ปัจจุบันผมรับราชการอยู่ฮะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็มาช่วยราชการที่สำนักนายกฮะฮะครับแล้วเห็นบอกว่าลงพื้นที่อยู่บ่อยๆเลยทำไมพี่โอ๋เลือกที่จะมาช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยขนาดนี้ฮะอย่างแรกเลยคือผมเห็นว่าคนจังหวัดอยุธยาตอนนี้น้ำท่วมหนักสุดน้ำมาเพิ่งมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วช่วยไปทั้งหมดกว่า 3,000 ครอบครัวบอกว่า2วันที่ผ่านมาน้ำขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกอย่างอันนี้ลึกเกือบ3เมตรแล้วนะแล้วก็มีชาวบ้านที่ลึกเข้าไปอีก2กิโลที่เขายังไม่ได้ข้าวคือพี่มันเยอะมากคนเดือดร้อนมันเป็นพันครอบครัวครับครับหมู่บ้านนี้เดือดร้อนขนาดไหนครับกำนันครับก็เนี่ยเดือดร้อนก็คือบ้านจมน้ำแล้วก็การสัญจรไปมาเนี่ยเราจะออกไปหุงหากินอะไรไปหากับข้าวกินก็ลำบากนะเราก็เนี่ยได้อาศัยเนี่ยแหละมีคนมาช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยนะคือถ้าเกิดเราไม่เข้าไปข้างในเนี่ยชาวบ้านไม่มีทางออกมาได้เลยจ้ะบางบ้านมี5คน6คนมีเรือลำเนี่ยพอเอาเรือออกมาสักคนในบ้านก็เหมือนอยู่เกาะครับไปไหนไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะนำของเหล่านี้ไปให้ถึงที่บ้านเลยครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราออกเรือกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปช่วยชาวบ้านด้านในนี่มีประมาณ300หลังคาเรือนนะครับเราคนไทยด้วยกันอ่ะรวมกันเป็นหนึ่งอ่ะพี่ป้าแล้วเท้าเปื่อยไหมป้าอย่างนั้นอ่ะโอ้ลำบากเหลือเกินขอบคุณเลยป้าต้องอย่าลืมทายาแก้เท้าเปื่อยนะป้าอย่างเงี้ยมันเริ่มเปื่อยเยอะแล้วป้าสู้สู้น้ำท่วมไงทำไมสู้แล้วน้ำตาคอป้าอะไรเนี่ยหนูเงาไหมครับสู้นะคุณยายนะสู้นี่คุณผู้ชมครับทางบ้านมีเตียงนอนอยู่แค่นี้นี่คือชั้น2ของบ้านคุณลุงใช่ไหมฮะผมอยากได้กระดานหน้า8สัก6ศอก7ศอกอะไรเนี้ยผมจะมาตีตรงนี้มาตีตรงนี้แล้วโขกผมนั้นอยู่ได้คุณยายครับเวลาน้ำมันมาอย่างไรอะครับก็มาทีเล็กทีละน้อยอะมาทีละเล็กทีละนึกว่าจะปีนี้จะน้อยกับมากกว่าที่ก่อนอีกนะตะขาบไปสิเจอบ่อยกัดหลานที่แหนบมาแหนบตรงนี้เอ้าเดี๋ยวไปแหนบไปตีนอีกแล้ว
ก็ต้องค้นหากันจนได้เลยอ่ะวันนี้นะครับที่อยุธยาเราอิ่มใจกันพอสมควรครับพี่โอครับเมื่อสักครู่หนึ่งได้มีโอกาสนั่งเรือไปหูลึกๆเลยนะฮะชาวบ้านออกมาไม่ได้เอาของไปมอบให้ครับแล้วก็มาต่อคิวรับของกันค่อนข้างเยอะเลยอย่างน้อยวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับที่พี่โอพามาเพราะพี่โอเนี่ยมาบ่อยจนจะเป็นครอบครัวเดียวเขาแล้วอย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณรายการจอดใจนะทีมงานแล้วก็อาสาสมัครที่เอาของทุกคนช่วยบริจาคมารวมที่นี่อย่างที่บอกคนไทยถ้าเราไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเองแล้วใครจะมาช่วยเหลือเราถูกไหมอย่างน้อยวันนี้คอนเฟิร์มว่าคนไทยไม่ทิ้งกันครับ